นมือถือของคุณนะคะกับมินลลิตานั่นเองค่ะแล้วก็เก็บรวยรายวันค่ะที่จะทำให้พวกเรานะคะได้มาเล่นด้วยกันรวยด้วยกันสนุกทุกวันกับคอนเฟตตี้จ้าใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะชาวคอนเฟตตี้เตรียมตัวไปฉลองปีใหม่ที่ไหนกันบ้างจ้าเม้นมาบอกกันได้นะคะส่วนใครที่กำลังเดินทางค่ะก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะแต่ว่าสังเกตไหมคะเพื่อนๆว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเรานัดเจอเพื่อนทานข้าวหรือว่าสังสรรค์นะคะต่างคนเนี่ยก็ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์นะคะแต่ว่าพอมีเกมคอนเฟตตี้ของเราค่ะที่ Facebook ของเราเนี่ยสนับสนุนค่ะให้คนไทยเนี่ยมาเล่นกันเป็นกลุ่มค่ะก็เกิดปรากฏการณ์ใหม่นะคะที่กลุ่มเพื่อนๆค่ะและครอบครัวมาจับกลุ่มกันเล่นเกมคอนเฟตตี้แล้วก็มาปรึกษาการแถมได้เงินรางวัลด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้ค่ะมินก็มีเงินรางวัลมาแจกให้กับทุกคนนะคะ6,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 200,000 บาทกันอีกแล้วจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ผู้เล่นของเรามา 16,000 กว่าคนแล้วนะคะรีบค่ะตอนนี้ค่ะรีบแท็กเพื่อนๆค่ะให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะใครค่ะที่กำลังจะไปปาร์ตี้หรือว่าเดินทางอยู่นะคะหยุดเล่นกับเราแป๊บนึงก็ได้แป๊บเดียวรวยเลยนะจ๊ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะกับคอนเฟตตี้นั่นเองค่ะเล่นกันง่ายๆค่ะเพียงแค่ตอบคำถามค่ะให้ครบ10ข้อค่ะเรื่องไหนที่เรารู้ก็ตอบจ้ะส่วนเรื่องไหนไม่รู้เนี่ยเราก็หันไปถามเพื่อนหรือว่าแอบลอกกันก็ได้นะจ๊ะไม่ว่าจ้ะแต่ว่าที่เน้นย้ำคือต้องอ่านคำถามให้ดีๆค่ะแล้วก็จิ้มตอบให้ทันภายใน10วินาทีนะจ๊ะตอบถูกครบ10ข้อแค่นี้ก็จะได้รับเงินรางวัลไปเลยจ้าหลังจากนั้นค่ะระบบค่ะก็จะพาไปที่หน้าจอนะคะรับเงินจาก PayPal ที่เราเปิดไว้ค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะแล้วก็บัญชีของเราค่ะรอนะคะ10วันทำการเท่านั้นเท่านี้ก็รวยแล้วจ้าแต่อย่างไรก็ดีค่ะอย่างที่บอกทุกวันเลยว่าเกมเราค่ะต้องพึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงๆค่ะจะเป็นเน็ตบ้านนะคะไฟเบอร์ออปติก Wi-Fi 3G 4G ก็ได้แล้วแต่เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมอัปเดต Facebook ให้ใหม่อยู่เสมอค่ะเคลียร์เมมเคลียร์แคสก่อนเล่นนะคะแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มค่ะพกพาวเวอร์ติดตัวเลยแค่นี้ก็พร้อมจะคว้าเงินรางวัลกันแล้วใช่ไหมจ๊ะตอนนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้แชร์นะคะแล้วก็แท็กเพื่อนๆค่ะรีบเลยนะคะจะได้มาเล่นด้วยกันนะคะไหนใครอยู่ทีมไหนมารายงานตัวหน่อยสิจ๊ะนี่คุณสุสนุพงศ์ค่ะบอกว่าแลมโบ้ลุยเดี่ยวก็สู้ๆจ้ะคุณหมวยเล็กบอกว่าวันนี้ต้องรอดนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะนี่มีคุณเดชาบอกว่าเล่นจนได้นาฬิกามาแล้วว้าวเก่งมากๆเลยค่ะคุณสุชาบอกว่าเอาเงินไปจ่ายค่าหวยอ่ะใครนะคะที่ผิดหวังจากหวยค่ะมาลุ้นกันที่เกมเราละกันค่ะงั้นเราไปลุยกันเลยข้อที่1ค่ะคำถามข้อที่1ค่ะถามว่าสำนวนที่ว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งจุดๆๆอะไรที่หายไปคะระหว่างผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งให้เต่ากินหรือว่าผักบุ้งหลงเหลงจ้าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนไทยค่ะที่หมายถึงพูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยเอ๊ะทีมงานตั้งคำถามมาว่ามินใช่ไหมคะโอ้ยแต่บอกเลยเพื่อนๆที่มินพูดมากเนี่ยมีสาระทั้งนั้นจ้ะและคำตอบนะคะนั่นก็คือน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงจ้าตอบถูกกันไหมคะมีคนตอบผักบุ้งไฟแดงไป400กว่าคนเดี๋ยวเอาอีกแล้วหิวอีกแล้วใช่ไหมแต่ก็อย่างว่าเนอะผักบุ้งไฟแดงเนี่ยอร่อยจริงเลยค่ะถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอุ้ยแซ่บแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ค่ะผู้เล่นของเราเก่งมากๆเลยค่ะตอบถูกไป 17,261 คนค่ะสุดยอดไปเลยจ้างั้นไปต่อไม่รอแล้วนะคะไปดูคำถามข้อที่2ของเราเลยค่ะตึ๊ดๆๆ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 
ประเทศแห่งจันทาจะลงทันเก่งเพื่อนๆค่ะมินเชื่อว่าทุกคนค่ะต้องเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้แน่นอนค่ะคำถามของเราค่ะเกี่ยวกับเซเลอร์มูนค่ะถามว่าแฟนของเซเลอร์มูนเป็นใครคะระหว่างหน้ากากทักซิโดหน้ากากเสือหรือหน้ากากวัวมอแหมใครที่เป็นแฟนเซเลอร์มูนเนี่ยบอกเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยชอบมากแบบชอบมากเลยอ่ะชอบทุกตัวเลยนะคะเล่นแปลงร่างกับเพื่อนอยู่ทุกวันเลยค่ะและแฟนของเซเลอร์มูนค่ะเขาจะใส่หน้ากากสีขาวอัมพาแล้วก็จะมีมีนี่เลยค่ะ
กุหลาบนะคะนั่นก็คือหน้ากากทักซิโดนั่นเองโอ้ยเท่มากเลยอ่ะหน้ากากทักซิโดเนี่ยนะคะเขาจะมาหาเซรามูนค่ะทุกครั้งที่เวลามีแบบภาวะขับขันก็จะมาช่วยเหลือตลอดเลยอ่ะโอเคค่ะเท่ค่ะเอาไว้ว่าคืนดีกว่าค่ะมินเชื่อว่าหลายคนตอบกันถูกแน่นอนนะคะข้อนี้ค่ะ 17,448 คนเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ผู้เล่นของเราค่ะเหลือ 16,136 คนนะคะไหนๆๆดูซิมีคนบอกหาเงินไปเปย์ผู้ชายด้วยเหรอดีได้เลยค่ะแล้วแต่เลยค่ะแต่ว่าเอาเงินนะคะไปซื้อของขวัญให้เพื่อนๆก็ดีนะคะช่วงปีใหม่ค่ะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะขอพลังแห่งจันทาค่ะจงสำแดงฤทธานะคะให้เพื่อนๆชาวคอนเฟตตี้ค่ะตอบถูกกันทุกข้อเลยงั้นเราไปต่อข้อที่3กันเลยค่ะถามว่าข้อใดข้อนี้ค่ะใครตอบไม่ได้เนี่ยเคืองนะถามว่ามินลลิตาคนนี้ค่ะเคยเป็นพิธีกรรายการใดคะระหว่างสตรอเบอรี่ชีสเค้กสตอผัดไข่ใส่กะปิหรือว่ากะเพราไก่ไข่ดาวค่ะข้อนี้ง่ายๆอ่ะเนี่ยทำภาพแล้วอ่ะเออหลายคนนะคะอาจจะเคยดูกันนะคะเพราะว่ารายการนี้ค่ะมีพิธีกรวัยรุ่นค่ะน่ารักค่ะหลายคนเลยค่ะแล้วก็ออกอากาศค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์นั่นเองค่ะถ้ามารวมตัวกันเนี่ยหลายคนจะบอกโอ๊ยรายการอะไรทำไมเสียงดังขนาดนี้เรียกได้ว่าเหมือนนาฬิกาปลุกก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ามาตอนเช้านะคะแล้วสาวๆเนี่ยก็จะมาทำมิชชั่นแข่งกันค่ะรายการนี้บอกเลยนะคะว่าทำให้พิธีกรค่ะแจ้งเกิดหลายคนค่ะมีทั้งพี่แอร์นะคะพันธิลาค่ะฮารุทับทิมมาริกาออมสุชาสายป่านอุ้ยเยอะแยะไปหมดค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือทารมินลลิตาไงจ๊ะจำกันได้ไหมคะบอกเลยค่ะว่ามินเนี่ยเป็นรุ่นแรกนะคะได้ว่ารุ่นดึกดำบรรพ์ของรายการเลยค่ะคำตอบคือสตรอเบอรี่ชีสเค้กไหนคะตอบถูกกันไหมคะหูยตอบถูกต้อง 18,431 คนดีใจจังเลยอ่ะมีคนเคยดูด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นของเราเหลือ 15,000 กว่าคนนะคะเดี๋ยวมีคนตอบกะเพราไก่ไข่ดาวเอาอีกแล้วนะแกล้งกันใช่มั้ยแกล้งกันใช่มั้ยเอาพี่เอกมาหรือเปล่าคะบอกเลยคนนี้แฟนคลับตั้งแต่ต้นเลยค่ะยันปัจจุบันนะคะวันนี้มาเล่นหรือเปล่าเออโอเคค่ะแล้วมีคนบอกมาว่าชาวปานบุรีบอกว่าคำถามวันนี้ง่ายจังเลยขอยากๆหน่อยจะเอาเงินไปปาร์ตี้ปีใหม่ได้เลยจ้ะงั้นจัดไปเลยจ้ะอ่ะไม่รอช้าแล้วค่ะไปดูคำถามข้อที่4กันเลยค่ะถามว่าถ้าผสมสีเหลืองกับสีน้ำเงินจะเป็นสีใดคะระหว่างสีเขียวสีม่วงหรือว่าสีอะไรก็ได้โตแล้วอ่ะได้ด้วยเหรอเพื่อนๆถ้าเคยเรียนมานะคะแม่สีค่ะมีทั้งหมดกี่สีเอ่ย3สีนั่นเองนั่นก็คือเหลืองแดงน้ำเงินค่ะเพื่อให้เห็นภาพนะคะนี่ทีมงานเราจัดอุปกรณ์มาค่ะนี่เห็นไหมคะคำถามของเรานะคะถามว่าถ้าเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองค่ะมาผสมกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเอาสีเหลืองมาผสมกับสีน้ำเงินแบบนี้จะกลายเป็นสีอะไรจ๊ะดูเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆจะกลายเป็นสีเขียวนั่นเองนี่คำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือสีเขียวค่ะโหข้อนี้ง่ายมากๆวิชาศิลปะนะคะได้เกรด4ตอบถูกกันไปเยอะมากๆเลยค่ะแหมผ่านมา4ข้อข้อนี้กินหมูอีกแล้วเห็นไหมวันนี้คำถามมาง่ายๆเพราะว่าอยากจะแจกเงินรางวัลค่ะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเอาไปเที่ยวปีใหม่ค่ะอ่ะไหนขอเสียงชาวคอนเฟตตี้หน่อยสิคะว่าปีใหม่นี้ค่ะจะเอาเงินไปทำเงินไปข้อนี้ค่ะมีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับซอมบี้ข้อใดมีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับซอมบี้ค่ะระหว่าง The Walking Dead Dawn of the Dead หรือ The Eye ค่ะแหมภาพยนตร์แนวซอมบี้เนี่ยแหละค่ะสร้างมากี่เรื่องก็สนุกทุกเรื่องเลยค่ะถ้าก
ไก่ล่างยอดฮิตค่ะเวลาโดนซอมบี้กัดนะคะนี่มันก็จะค่อยๆกระตุกกระตุกค่ะแล้วก็คอหักนะคะแล้วก็เดินตัวอย่างนี้ค่ะมือหงิกหงิกงองอนะคะบางสายพันธุ์ค่ะก็จะเดินช้าค่ะบางสายพันธุ์ก็จะวิ่งเร็วเลยค่ะมาดูที่คำถามของเราค่ะภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับซอมบี้คือเรื่อง The Walking Dead กับ Dawn of the Dead ค่ะแหมเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากนะคะเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยดูส่วน The Eye ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเห็นผีไม่เกี่ยวกับซอมบี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องตอบว่า The Eye นั่นเองจ้าถูกต้องค่ะตอบถูกไป 15,000 กว่าคนนะคะตอนนี้ผู้เล่นของเราเหลือ 12,239 คนวุ้ยมาถึงครึ่งทางแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆยังหนาแน่นกันอยู่เลยอ่ะวันนี้โอเคไหนดูซิมีคนเคยบอกว่าเคยดูไหมเรื่องนี้น่าจะเคยดูกันนะคะแต่ว่าเอาจริงนะตามไม่ถึง 8,000 เพราะว่าเยอะมากจริงค่ะไหนคะวันนี้มีใครมาใหม่บ้างโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะข้อต่อไปค่ะดูท่านะคะเฮ้ยยับยับนี่ค่ะเกี่ยวกับนี่นักมวยแน่นอนค่ะเราถามว่าหมัดเด็ดของเขาทรายกาแล็กซี่ค่ะคือหมัดใดคะระหว่างหมัดขวาหมัดซ้ายหรือว่าซ้ายขวาค่ะเพื่อนๆจำพี่เขาทรายได้ไหมคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะพี่เขาเนี่ยดังมากเลยค่ะวันไหนที่พี่แกต่อยนะคะวันนั้นเนี่ยถนนโล่งเลยนะคะเพราะว่าทุกคนต้องรีบกลับบ้านไปดูพี่เขาทรายกันค่ะซึ่งพี่เขาทรายค่ะเป็นอดีตนักมวยแชมเปี้ยนโลกชาวไทยค่ะรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสมาคมมวยโลกสามารถค่ะป้องกันตำแหน่งไว้ได้ถึง19ครั้งติดต่อกันโดยไม่เคยเสียเข็มขัดให้ใครเลยตลอดเวลา7ปีโอ้โหเก่งมากๆเลยอะค่ะและฉายาของเขานะคะก็คือซ้ายทะลวงไส้นั่นเองค่ะต้องตอบว่าหมัดซ้ายนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่เขาทรายก็ผันตัวนะคะมาเล่นละครแล้วก็ภาพยนตร์หลายเรื่องเลยค่ะตอบถูกกันไหมคะหูยตอบถูกกันไปต้อง 15,000 กว่าคนนะเก่งมากๆเลยค่ะมินเชื่อว่าพี่เขาทรายเนี่ยตอนนี้ก็ยังโด่งดังอยู่นะคะหลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนเลยเนาะโอเคแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นของเราค่ะเหลือ17,500เหลือ 11,215 คนนะคะนี่พี่จิงโจ้บอกว่าจะเอาเงินไปขอพี่มินว้ายเขินนะได้เลยเดี๋ยวเอาบัญชีให้จ้ะโอเคพรุ่งนี้ค่ะเพื่อนๆอีก1วันก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วนะคะคำถามของเราจะไม่เกี่ยวกับปีใหม่ได้ยังไงค่ะข้อนี้ค่ะเป็นคำถามที่มินบอกใบ้ไปเมื่อวานค่ะไปดูคำถามกันเลยค่ะถามว่าเพลงพรปีใหม่เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9ได้บรรเลงครั้งแรกในปีใดคะระหว่าง2494 2495หรือ2500คะเพลงพรปีใหม่นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคมค่ะปีพ.ศ. 2494ค่ะโดยมีพระราชประสงค์นะคะให้เพลงนี้ค่ะเป็นพรปีใหม่ค่ะที่พระราชทานแก่พระสงฆ์กรทุกคนนะคะและได้นำเพลงนี้ค่ะออกมาบรรเลงณศาลาเฉลิมไทยเป็นครั้งแรกในวันปีใหม่ก็คือวันอังคารที่1มกราคมปีพ.ศ. 2495นะคะนับตั้งแต่ต้นมานั่นเองค่ะคนไทยค่ะก็ถือว่าได้รับพรจากพระองค์ทุกครั้งนะคะที่ได้ฟังเพลงนี้ค่ะแม้ตอนนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วอีก2วันนะคะพอเราได้ยินเพลงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนเลยนะคะไหนคะข้อนี้วงแตกไปเลยโอ้โหเสียดายมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นของเรานะคะเหลือ 5,897 คนจ้าเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เหลือนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงคำถามข้อที่8แล้วค่ะฟังดีๆค่ะถามว่าคำในคำใดใน3คำนี้ที่มีความหมายไม่เหมือนคำอื่นคะระหว่างทินกรบุหลันหรือว่ารัชนีกรคะถ้อยคำภาษาไทยเราส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลค่ะมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตค่ะค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็มีหลายคำค่ะที่เรานำมาจากภาษาชวาด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณคดีค่ะอย่างเช่นคำว่าบุหลันหมายถึงพระจันทร์ค่ะซึ่งมีความหมายเดียวกับคำว่ารัชนีกรค่ะแต่ว่าทินกรนะคะแปลว่า
พระอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นต้องตอบทินกรนะจ๊ะโอ้ยเก่งมากตอบถูกไป 4,000 กว่าคนนะคะตอนนี้ผู้เล่นของเราเหลือ 2,560 คนแล้วค่ะคุณปิยนันท์ค่ะเม้นมาบอกว่าเอาเงินกลับบ้านไปหาแม่ดีมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยละค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ข้อที่9แล้วขอเตือนนะคะว่า ต้องมีสติแล้วก็ต้องคำตอบดีๆค่ะคำถามข้อที่9ค่ะถามว่าไลเกอร์เกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างสัตว์ในข้อใดคะระหว่างพ่อเสือโคร่งกับแม่สิงโตพ่อสิงโตกับแม่เสือโคร่งพ่อเสือไลกากับแม่สิงโตค่ะโอ้โหในธรรมชาตินะคะถ้าจะผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เนี่ยเป็นไปได้ยากค่ะก็เลยมีคนค่ะนำเสือและสิงโตค่ะมาทดลองผสมข้ามชนิดพันธุ์กันค่ะในแบบที่ไม่สามารถเกิดตามธรรมชาติได้ค่ะซึ่งผลนะคะก็คือลูกผสมที่ไม่มีในธรรมชาติจริงๆค่ะแต่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมักจะอายุสั้นมาดูคำตอบกันเลยค่ะข้อแรกค่ะลูกผสมที่เกิดจากพ่อเสือโคร่งกับแม่สิงโตจะเรียกว่าไทกอนค่ะและลูกผสมที่เกิดจากพ่อสิงโตกับแม่เสือโคร่งนี่ไปดูรูปเลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือไลเกอร์นั่นเองค่ะได้รับการบันทึกว่าเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยตอบถูกกันไหมจ๊ะโอ้โหเก่งมากๆเลยชาวคอนเฟตตี้ตอบถูกไป 6,000 กว่าคนแต่ตอนนี้ผู้เล่นของเราค่ะเหลือ 1,686 คนเหลือข้อเดียวแล้วเพื่อนๆข้อสุดท้ายค่ะใครจะได้เงินรางวัลไปแต่ว่าใครตอบผิดอยู่ช่วยเป็นกำลังใจให้เพื่อนก่อนนะคะแล้วรอฟังคำใบ้ช่วงสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้ค่ะเรามีเงินมาแจกนะคะถึง 10,000 ดอลลาร์ด้วยโอ้เพราะฉะนั้นค่ะตั้งสติใจเย็นๆไปลุยข้อสุดท้ายข้อที่10กันเลยข้อที่10ค่ะถามว่าตัวการ์ตูนหนูหินตีพิมพ์ครั้งแรกจากหนังสือใดคะระหว่างมหาสนุกหนูจ๋าหรือว่าขายหัวเราะค่ะจำหนูหินแห่งบ้านโนนหินแห่ได้มาจากเพื่อนๆบอกเลยค่ะว่าเรื่องหนูหินเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านของคุณมิ้วค่ะแต่ไม่ชอบให้ใครเรียกว่าคนใช้นะคะต้องเรียกว่าผู้จัดการบ้านจ้าเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานชุดการ์ตูนเรื่องสั้นค่ะของพี่เอาะค่ะหรือมีชื่อจริงว่าพดุงไกรศรีนั่นเองค่ะและการ์ตูนหนูหินนะคะได้ตีพิมพ์ครั้งแรกค่ะในหนังสือการ์ตูนมหาสนุกค่ะฉบับที่156ค่ะซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะจนได้รับค่ะสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะในปีพ.ศ. 2549นั่นเองจ้ามินเชื่อว่าทุกคนต้องเคยอ่านแน่ๆตอบถูกไหมคะพี่น้องเก่งมากๆเลยค่ะตอบถูกไป 5,000 กว่าคนนะคะแต่วันนี้มีผู้ได้เงินของเราทั้งหมด 1,016 เพย์เยอร์ค่ะวู้เยอะมากๆเลยค่ะดีใจด้วยนะคะอยากให้ทุกคนค่ะได้รับเงินรางวัลค่ะจะได้เอาไปซื้อของขวัญแล้วเอาไปเที่ยวปีใหม่กันนะคะแต่สำหรับใครที่ตอบผิดไปไม่เป็นไรจ้าเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเรายังสามารถมาเล่นใหม่ได้ค่ะและเรามีรางวัลพิเศษให้จัดหนักจัดเต็มไม่มีที่ไหนให้มากไปกว่านี้แล้วค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ Facebook ค่ะจะมอบของขวัญให้กับชาวคอนเฟตตี้ทุกคนนะคะจัดเงินรางวัลใหญ่กว่า3เท่าสูงถึง 10,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 350,000 บาทตื่นเต้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นค่ะพรุ่งนี้ห้ามพลาดแล้วก็ฟังคำใบ้มินดีๆค่ะในช่วงนี้เลยคอนเฟตตี้มีบอกใบ้จ้าและคอนเฟตตี้มีบอกใบ้นะคะมินขอมอบของขวัญสำหรับชาวคอนเฟตตี้ค่ะบอกใบ้กันแบบพิเศษสุดๆไปเลยค่ะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์พรปีใหม่ค่ะอุ๊ยให้คำใบ้แค่แบบนี้นะคะไม่ต้องไปควานหาในมหาสมุทรแล้วค่ะแต่ยังจ่ายยังไม่หมดค่ะเรายังมีของขวัญชิ้นใหญ่ค่ะกับการเตรียมฉลองนะคะคืน5ปีสุดพิเศษค่ะที่ Facebook ค่ะแจกเงินรางวัลสูงถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 350,000 บาทอุ๊ยย้ำแล้วย้ำ
ีกเพราะว่ากลัวเพื่อนเพื่อนจะพลาดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราค่ะจ่ายจริงไม่จริงนางแน่นอนนะจ๊ะพรุ่งนี้ค่ะตั้งนาฬิกาไว้เลยจ้ะ1 ทุ่มค่ะเรามีนัดกันที่นี่นะคะที่ Facebook Watch ค่ะตอนนี้ค่ะรีบแชร์คอนเฟตตี้ไทยแลนด์ให้เพื่อนๆเข้ามากด follow กันเยอะๆพรุ่งนี้จะได้มาช่วยกันเล่นเยอะๆเอาเงินรางวัลกันไปฉลองปีใหม่กันเลยแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ค่ะมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ